ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นพวกเราแวบๆให้รอดูได้เลยท่อคนดีพี่อย่าทำเหมือนเฉยรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันหอมอร่อยเข้มข้นซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายดูได้ทุกวัยพิธีกรสาวสวยจัดใส่รับรองว่าโดนใจสวยรวยแซ่บรับประกันสวยรวยแซ่บเราแล้วจะสวยดูแล้วจะรวยดูแล้วจะแซ่บนี่เกือบไม่ทันนะเกือบไม่ทันเลยต้องบอกว่าวันนี้นะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะเป็นแบบเป็นคนที่ตลกหน้าตายมากคือสู้ชีวิตมาเดี๋ยวนะพี่ย่าคลำตลกหน้าตายไม่ใช่ตลกหน้าที่จะตายมากไม่ใช่ตลกหน้าตายก็คือแบบนึกออกปะนึกออกไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเนาะเมื่อกี้หลับอยู่อ่ะขนาดหลับอยู่อ่ะฉันยังแอบถ่ายคลิปเขาเลยนะจริงว่าจะถ่ายคลิปหรอตอนเขาอ้าปากหวอเลยน้ำลายนั้นไหลแมงวันบินเข้าปากอ่ะพี่ดาวเดี๋ยวฉันจะไปแชร์ในโซเชียลพี่ดาวคามินยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหัวเราะหน่อยหน้าตายไหมล่ะพี่หมอนี่ต้องบอกว่าพี่เขาชีวิตเขาลำบากมากนะเมื่อก่อนสู้ชีวิตนะแล้วก็มีช่วงที่โด่งดังมีเงินทองนี่ว่ารวยเลยอ่ะใช่ซึ่งกว่าเขาจะมีวันนี้ได้อ่ะชีวิตเขาเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาแน่นอนเรื่องนี้ได้คุยและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยเลยว่าคือทำไมภรรยาเขาไม่ทิ้งเขาไม่เข้าใจและภรรยาสวยด้วยนะใช่ไงภรรยาสวยด้วยด้านสามีสิภรรยาสวยขาวไม่อยากจะนึกถึงตอนที่คุณดีอะไรว่าอะไรตอนที่เขาอ๋อตอนนี้แหละทำกันบ้านกันน่ะพี่ดาวหน้ายังไงอ่ะเดี๋ยวนะขอจัดเสื้อหน่อยได้ป่ะรู้สึกพี่ดาวก็หน้าอย่างนี้เหรอคะพี่ดาวตื่นหรือยังเนี่ยเห็นไหมอ๋อไม่หลับอยู่ตอนนี้หลับอยู่อ๋อหลับอยู่โอเคหลับอยู่แสดงว่าไม่เป็นไรให้พี่ดาวหลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าร้านนี้ที่อยู่ด้านหลังเราหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะผู้หลงเป็ดย่างฮ่องกงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเขาบอกว่าเปิดวันเดียวนี่นะขายหมดภายใน2ชั่วโมงนี่แสดงว่าเขาจะต้องฝีมือดีมากพี่จริงแต่กว่าที่จะมีวันนี้เนี่ยนะลำบากเหมือนกันทำอะไรก็แบบว่าเจ๊งบงหมดไอ้จริงๆอ่ะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณกรณ์ค่ะเจ้าของร้านฟู่หลงเป็ดย่างฮ่องกงสวัสดีค่ะเราไปคุยกันข้างหลังเนาะมานี่มาด้านนี้เลยใช่แล้วคุณกรณ์หน้าตาดีมากเออถามถึงชื่อร้านก่อนครับฟู่หลงเป็ดย่างครับคืออะไรคะก็ทำไมชื่อนี้ฟู่ก็เจริญหลงก็มังกรฟู่ฟ้ามังกรที่เจริญนะครับอ๋อมังกรที่เจริญถ้าตั้งชื่อว่ามังกรที่เจริญยาวไปเนาะครับก็เลยเป็นฟู่หลงเนาะครับฟู่หลงให้ออกจีนจีนครับจีนจีนหน่อยแล้วจุดเริ่มต้นของการมาทำร้านนี้เริ่มจากอะไรอะคะก็แต่ก่อนผมทำเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าส่งขายขายส่งอะไรเงี้ยประตูน้ำฮะครับฟังแล้วมันก็เหมือนจะน่าจะดีนะคะแรกๆก็ดีฮะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาหารเลยเนี่ยนะคะไม่ฮะก็ยังมีไปทำหลายอย่างทำอะไรบ้างอ่ะว่ามากระเป๋ากระเป๋าตัดกระเป๋าแฟชั่นดีไหมคะดีไหมคะไม่ดีครับไม่ดีเจ๊งอ่ะต่อมาค่ะแรงไปไหมครับคำว่าเจ๊งไม่ดีดีกว่าไม่ดีไม่ดีครับปึ๊บแล้วก็ไปขายไอศกรีมไอศกรีมดีไหมคะก็ไม่ดีก็ไม่ดีแล้วก็คอนแทคเลนส์อุ้ยคอนแทคดีดีใช่คนใส่คอนแทคเยอะไม่แต่ผมไปขายตามออฟฟิศพนักงานนะครับมันก็ไม่ใช่เราค่ะไปนั่งแล้วมันไม่ใช่เราไม่ดีไม่ดีก็เลยพี่ชายเขามีเพื่อนอยู่ที่พะเยาเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดครับชื่อต้าเป็ดย่างฮ่องกงทีนี้พี่ชายก็ลองดูส่งขึ้นไป
ชอบไม่ชอบอีกเรื่องส่งตัวคุณกรขึ้นไปก็ไปลองไปลองชิมไปเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วก็เราก็ฝึกทำแล้วเจ้าของร้านเขารู้ไหมคะว่าเราไปเรียนเราถูกส่งมาเพื่อฝึกรู้ครับรู้ครับแสดงว่าเขาน่ารักมากเลยนะครับเป็นเพื่อนกับพี่ชายแล้วชอบไหมคะพอไปได้ไปทำแล้วอ่ะก็ตอนแรกไม่ชอบไม่ชอบกลับมาก็พี่ชายก็ลองทำให้ดูซิว่ารสชาติเป็นไงก็เลยจากที่ไม่ชอบแล้วลองทำปุ๊บเป็นไงคะก็ครั้งแรกก็ยังไม่อร่อยไม่ถึงกับไม่อร่อยฮะแต่พอครั้งที่สองผ่านไปก็ทำนัดครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทานแล้วใช่แล้วเราก็ไปซื้อเจ้าดังๆมาด้วยมาเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่าทุกคนในครอบครัวก็โหวตมาโดยที่เป็นของผมโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของคุณกรใช่แต่มีเจ้าอื่นด้วยนะวางอยู่วางอยู่มีครับก็มีเจ้าดังๆหลายสิบปีหลายค่ะแล้วก็ถามไงถามว่าชอบกินชอบจานไหนสมมติว่ามีมาหลายๆจานก็ชอบจานไหนครับก็ชอบของคุณกรก็เป็นของผมแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ปลื้มก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะทำชอบขึ้นมาเลยไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่ถึงกับชอบอ้าวแล้วคิดเปิดร้านเมื่อไหร่อะคะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เราต้องเริ่มต้องเริ่มก็หาทำเลแต่พอดีที่ได้ทำเลตรงนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไปขับรถแก๊ปด้วยแก๊ปคาร์ค่ะดีไหมคะก็คือโลเคชั่นที่แรกเลยก็คือตรงนี้เลยใช่ครับใช่ครับอยู่ที่นี่ใช่ครับวันแรกขายก็กลัวฮะกลัวว่าผลตอบรับจะไม่ดีแต่ปรากฏว่าผิดคาดมากเป็นยังไงคะ2ชั่วโมงจริงที่พี่อ๋อมล่ำลือมั้ยคะจริงครับหมดแป๊บเดียวหมดไปกี่ตัววันแรกทำยังไม่เยอะเพราะเราแค่ลอง5ตัวไม่แล้วถามนิดนึงว่าเงินลงทุนที่ก้อนแรกที่เราทำกับร้านเนี่ยค่ะเท่าไหร่ก็ประมาณ 4-5 หมื่นอ๋อประมาณ 4-5 หมื่นจะราคาสูงหน่อยก็เตาย่างก็เกือบ 20,000 ละไปสู่เตาย่างอุปกรณ์ครับงั้นอยากชิมแล้วว่าอยากให้แนะนำเลยค่ะว่าเมนูที่ร้านที่เป็นเมนูเด็ดมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวเป็ดนะฮะบะหมี่อันนี้ฮะดีมากเลยแต่ต้องราดซอสก่อนนะครับได้ค่ะพี่อันนี้ซอสอันนี้ต้องราดเยอะไหมคะก็ไม่ต้องเยอะฮะก็กระบวยหนึ่งกระบวยหนึ่งทีเด็ดก็คือซอสด้วยเนาะใช่เห็นว่าซอสที่ร้านนี่คือแบบมีวิธีการพิเศษด้วยก็จะเน้นสมุนไพรฮะแล้วไม่เราลดเค็มเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงคนป่วยนะฮะซึ่งพวกนี้เขาดูแลรักษาสุขภาพอยู่แล้วก็จะไม่เค็มลดเค็มครับก็ชิมลองดูฮะที่ร้านขายเท่าไหร่คะบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างนี่60บาทครับถ้าอย่างข้าวหน้าเป็ดนี่50บาทชิมเกี๊ยวชิมอุ้ยเกือบคว่ำชิมเป็ดด้วยมันต้องชิมเป็ดใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องราดอย่างนี้ใช่ไหมคะเกี๊ยวนี่ก็เป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเกี๊ยวหมูเด้งโอ้ยแล้วก็บะหมี่เห็นเขาบอกว่ามีเป็นบะหมี่ไข่กับบะหมี่หยกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นไงพี่ย่าอร่อยชิมเกี๊ยวก่อนครับเราควรจะชิมจริงๆควรชิมเป็ดก่อนเนาะนี่ชิมเป็ดแล้วนะพี่ผมชิมเป็ดแล้วรู้สึกไงเป็ดสาบไหมเอาถามจริงไม่สาบปกติอ่ะเป็นคนไม่กินเป็ดสาบคือกินเป็ดแล้วจะรู้เลยว่าสาบไม่สาบแต่นี่ไม่สาบแล้วหนังกรอบเนื้อก็นุ่มครับหมูเด้งจริงด้วยอ่ะหนังกรอบเนื้อนุ่มรสชาติดีมันหนุบหนุบอ่ะดีเลยอ่ะแล้วซอสน้ำซอสอร่อยมากเลยอะค่ะครับน้ำซอสดีมากเลยใส่อะไรเป็นพิเศษไหมคะในน้ำซอสมีเต้าเจี้ยวแต่หลักๆก็จะเป็นเคล็ดลับนี่ก็ซอสหอยนางรมของตาเด็กสมบูรณ์อันนี้เลยซอสนี้ดีๆกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะก็ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็ใช้ของตาเด็กสมบูรณ์หมดเลยน่ารักทั้งซีอิ๊วทั้งเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งทั้งซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวเขาบอกว่าใส่อ่ะผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารของตาเด็กสมบูรณ์แล้วมันทำให้อาหารนัวอร่อยจริงไหมคะก็อร่อยไหมครับอร่อยมากอันนี้เมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะ60บาทครับอ๋อ60บาทก็ไม่แพงเลยนะมีเกี๊ยวด้วยมีแบบทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมเส้นหมี่เขาอร่อยชอบแบบเส้นหมี่แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมหมี่มันจะเป็นแบบเล็กๆอ่ะผู้ชมเคยกินบะหมี่เหลืองใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบลักษณะเส้นหนาๆแต่อันนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เป็นบะหมี่ไข่นะคะเพราะมันก็จะอร่อยถามนิดนึงค่ะนอกจากเป็ดแล้วมีอื่นๆอีกที่อยู่ด้านหน้ามีอะไรบ้างหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ที่สำคัญที่ห่าน
เลี้ยงห่านห่านย่างเกิดมาจากอะไรอ่ะปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยขายห่านเนาะขายตัวไหนจะมีห่านพะโล้ไงใช่พอดีลูกค้ามีลูกค้าคนหนึ่งพอดีตุ๊ดจีนเขาจะไหว้เขาอยากได้ห่านเขาบอกว่าทำห่านให้หน่อยได้ไหมเราก็ทำได้แต่พวกนี้เป็นเมนูพิเศษคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอะแม่ฮิมแม่กาวฮิมแม่กาวฮิมดูแบบหนังเหนิงเขาน่ากลิ่นใช่นะห่านดีมากเนี่ยหุยหนังกรอบเนื้อนุ่มชิมนะคะขอโทษนะคะพี่เกิร์ลแซ่บตัวไม่ชอบความแซ่บตัวของธัญญาแล้วมีแบบบิดเอวพี่ดีคุยกันเรื่องนี้ต้องร้านน้ำอะไรใหม่อ่ะจริงๆอ่ะก็ตัวเดียวกันฮะตัวเดียวกันใช่ไหมคะเป็นน้ำซอสตัวเดียวกันดำดำนี้ได้ได้คือมันต้องราดน้ำซอสก่อนแล้วก็ค่อยจิ้มใช่มาๆๆแม่ราดให้รู้ว่าแม่ชอบด้านนี้ด้านนี้อ่ะเอาราดนู้นเลยนะอ่ะราดไปเลยแล้วอย่างเงี้ยวิธีการทำเป็ดกับห่านนี่ต่างกันไหมคะต่างกันที่องศาไฟฮะต่างกันที่องศาไฟแสดงว่าร้านที่คุณกรไปตอนเป็นเพื่อนพี่ชายก็คือมีห่านด้วยหรอไม่มีฮะอ้าวคิดเองไหมที่นู่นอร่อยนะเนี่ยที่นู่นมันวัตถุดิบคงไม่มีห่านเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เป็ดอ้าวแล้วไปได้วิธีการทำมาจากไหนอะคะหานี่ในกรุงเทพมันจะหาง่ายกว่าแล้ววิธีทำอะวิธีทำเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันจะต่างเรื่องอุณหภูมิฝาแล้วอุณหภูมินี่คือเราศึกษาเองหรือว่าใช่ลองไม่ได้มีคนบอกไม่มีเฮ้ยส่วนตัวชอบหานนะไม่มีหานอร่อยหานอร่อยเนาะเนื้อหานมันเป็นเอกลักษณ์จริงจริงปกติคนกินแล้วมันจะเหนียวเหนียวไงไม่เหนียวเลยอันนี้ละมุนดีใช่ไหมอย่างนี้เท่าไหร่อะคะตัวนึงเท่าไหร่อาหาร 1,600 ไม่แพงหานี่ราคาสูงหน่อยหานราคาจะแพงกว่าอยู่แล้วคุณแต่น้ำดีไม่ต้องไปกินถึงฮ่องกงครับบะหมี่ห่านย่างมีหมูกรอบด้วยนะครับหมูกรอบก็จะย่างแบบโบราณกินแล้วไม่เลี่ยนจริงหรือเปล่ายังไงอะคะย่างแบบโบราณอันนี้หรอก็ย่างเตาถ่านหรอเตาถ่านหรอไม่เตาใช้เตาพะโล่เตาแก๊สแต่เรามีเทคนิคใช่มั้ยคะใช่ครับแล้วมันก็จะหวานเนื้อมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนื้อเป็นเอกลักษณ์เขาบอกว่าใช้อะไรนะแผ่นนึงนี่คือค่อนข้างแบบใช่ห่านนี่ไอ้หมูกรอบเนี่ยจาก3กิโลครึ่งเนี่ยเราย่างเหลือ1กิโล6ขีดกรอบมากลดไปครึ่งนึงเลยไล่น้ำมันออกไปครึ่งนึงหมูกรอบมากจริงนี่ย่างตั้งแต่11โมงแล้วนะครับยังกรอบเลยเหรอเสียงแบบกรอบแม่กรอบน้ำหนังหมูอร่อยมากแล้วอย่างนี้ค่ะยังไงอะคะจานละเท่าไหร่อะคะหมูกรอบนี่ข้าวหมูกรอบก็50บาทอ๋อก็ราคาปกตินะปกติครับราคาดีด้วยครับแล้วก็อร่อยด้วยครับมีหมูแดงหมูแดงก็อบพิเศษยังไงคะว่ามาอบน้ำผึ้งแล้วก็สมุนไพรจะเน้นสมุนไพรใช่ใช่เหมือนเห็นว่าอบแบบสมุนไพรนะคะอบนานเลยใช่ไหมคะอบสมุนไพรหมูแดงหมูแดงนี่ทำง่ายกว่าหมูกรอบเยอะที่ยากสุดนี่คือหมูกรอบจริงไหมคะหมูกรอบมันนานไงแล้วทำไงให้กรอบนานด้วยใช่ถ้าย่างไม่เป็นเนี่ยหนังมันคืนมันตีมาแล้วก็มันก็คืนทำให้กรอบแล้วแรกๆก็ต้องปรับปรุงนุ่มมากเลยอะหมูแดงอะต้องราดซอสหน่อยมันจะมีกลิ่นสมุนไพรนำไม่แต่อร่อยมีกลิ่นสมุนไพรจะอร่อยแล้วเนื้อนุ่มมากคุณผู้ชมคือแบบว่าไม่เหนียวเลยอะดีไม่มีต้องหมักสมุนไพรนานไหมคะ3วัน3วันฮะกว่าจะได้กินเนี่ยนะครับ2 2ถึง3วันจริงโอ้โหไปดูที่ร้านทำไมมันต้องหมักนานขนาดนั้นนะคะเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรมันเข้าถึงแล้วก็นุ่มอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะหมูแดงเคยได้ข่าวตัวนี้ก็ขอโทษนะครับตัวนี้ก็ใช้ซอสหอยนางรมเหมือนกันของตาเด็กสมบูรณ์เหมือนกันอร่อยมากหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์กินกับอะไรก็อร่อยเคยทำให้ลูกค้ากินฟรีด้วยเหรอคะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมีฮะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะมีผู้ป่วยเนี่ยซึ่งฐานะไม่ค่อยนั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรทองสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยมาก็มายืนมองหน้าตู้ก็เราก็ถามว่ามีอะไรครับคุณป้าบอกอยากกินข้าวหน้าเป็ดแต่ไม่มีเงินแล้วพี่ทำไงอ่ะก็ให้เด็กทำให้กินโอ้ยอนุโมทนาบุญที่ร้านก็จะสั่งเด็กไว้เลยว่าถ้าเกิดมามีเคสอย่างนี้ก็จัดการให้ได้เลยจากวันนี้ไปมาเต็มเลยนะคะนี่มาทุกคนเลยบอกว่าขอกินก็ขอให้แบบว่าไม่พร้อมจริงๆเอาที่แบบว่ามันลำบากจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเป็นวิชาชีพไม่อยากโกหกนะอยากโกหกพี่คนนั้นเพราะพี่เข้าใจบุญนะคะเรียกว่ากว่าจะมาเป็นร้านฟู่หลงเป็ดย่างเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องไปกินถึงฮ่องกงเลยนะพี่ย่าไม่ต้องอันนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ฮ่องกงด้วยนะคะจนเขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคแล้วก็ผ่านปัญหามายากมากเอาเป็นว่าอุปสรรคที่พี่เคยเจอแล้ว
รู้สึกว่ามันหนักอึ้งมากๆเลยอ่ะท้อมากเลยตอนนั้นคืออะไรคะคือคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรมากกว่าแต่พอเราได้ทำตรงนี้มีคนชมเอาเราไปเปรียบเราเพิ่งทำได้เกือบจะปีละ9เดือนเอาเราไปเปรียบกับเจ้าที่เขาเปิดมาหลายสิบปีอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจแล้วมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆขึ้นมาแต่กว่าพี่จะมาค้นพบในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วทำได้ดีขนาดนี้ใช้เวลากี่ปีอะคะก็จากวันที่ไม่ประสบความสำเร็จใช่ก็ต้องมี3ปีนะกว่าจะเราจะควานหาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ได้หาหรอกก็พี่ชายก็ส่งไปทำมาชอบไหมได้พี่ชายดีอ่ะรู้ไหมคะขอบคุณพี่ชายนะพี่ชายทั้งพี่ชายพี่สาวแรงผลักดันใช่ไหมคะคอยผลักดันให้ประคองให้ได้ครับจริงๆก็เป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะบางคนอาจจะล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างท้อนะคะคุณผู้ชมอร่อยสุดๆเลยแล้วคติประจำใจล่ะคะในการใช้ชีวิตของเราก็ในปัจจุบันในที่ผ่านมามันก็คือไม่น่าแต่ตั้งแต่วันนี้ก็ทำที่มีลมหายใจอยู่ทำสิ่งดีๆทุกวันให้ดีขึ้นทุกวันค่ะเลิศมากต้องบอกแบบนี้นะคะในฐานะที่พี่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนดีด้วยแถมยังใช้ซอสปรุงอาหารตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยนะคะปรุงอาหารตลอดเลยที่ร้านก็ทางรายการของเราไม่มีเงินจะให้แต่รายการของเราเล่นกับพี่รายการของเรามีนี่นะคะเป็นกิฟต์เซตนะคะผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาเด็กสมบูรณ์มอบให้นะคะต้องบอกว่าใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะคะมอบให้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยที่เลือกวัตถุดิบดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าการปรุงรสที่ดีด้วยนะคะขอโปรโมชั่นด้วยได้ไหมคะพี่ระหว่างนี้หนูถือให้ค่ะหนูเป็นนักกล้ามวันนี้มาสวยเลยแซ่บยังไงก็ต้องบอกว่าจัดโปรโมชั่นให้แฟนๆแบบว่าเต็มๆเลยนะคะก็อย่างเป็ดย่างตัว550เนี่ยถ้ามาจากสวยเลยแซ่บก็ลดให้เลยเหลือ500บาทเหลือ500บาทถึงเมื่อไหร่คะก็สัก3เดือนแล้วกันโอ้ให้3เดือนเหรอพี่ค่ะร้านพี่อยู่ตรงไหนแล้วถ้าอยากไปกินเบอร์อะไรก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับผู้หลงเป็ดย่างฮ่องกงแล้วก็เบอร์ติดต่อก็0926242595ครับย้ำ0926242595ค่ะผู้หลงเป็ดย่างฮ่องกงนะคะลดไปเลยนะคะจาก550สำหรับเป็ดย่างถ้ามาจากสวยรวยแซ่บเหลือเพียงตัวละ500บาททั่วสามเดือนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่กรณ์มากมากเลยนะคะขอบคุณพี่กรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกับตลกหน้าตายนะคะที่ต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากเขายังมีชีวิตอยู่ไหมหลับแล้วหลับเลยอ่ะให้หลับก่อนแล้วเดี๋ยวต้องตื่นมานะช่วงหน้านะปลุกนะต้องปลุกมาคุยค่ะพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต้องตื่นนะพี่ดาวหอมอร่อยเข้มข้นซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์รอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันผลิตภัณฑ์อีเดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณความรักทำให้ใจฉันเจ็บเมื่อความบอกช้ำพาใจฉันมาคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลเคยชิดใกล้จากเธอไปไกลอย่างไม่ตั้งใจรักเธอแค่ไหนเธอก็น่าจะรู้ดีหัวใจที่มีให้จนหมดใจแต่เธอยังช้ำไม่มีความหมายเธอทำเหมือนฉันไม่มีจิตใจอดทนอยู่ไว้เพราะใจมันรักอดทนอยู่ไว้เพราะใจมันซื่อเกินที่จะไม่รักโปรดควรนั้นที่เธอ
ช้าเกินไปมันทำร้ายใจที่ฉันมีต่อเธอแต่มาวันนี้ฉันจะบอกเธอสิ่งที่เธอทำมันลงไปฉันเกินห้ามใจจะไม่ไปจากเธอฉันขอโทษความรักฉันเดินสวนใจเธออยู่ไปก็พบเจอแต่ความบอบช้ำก็เพราะว่ารักที่ยอมให้เธอกระทำเจ็บแล้วไม่จำเพียงคำที่เขาบอกก็เพราะวันทำร้ายใจฉันมีต่อเธอแต่มาวันนี้ฉันจะบอกเธอสิ่งที่เธอทำมันลงไปฉันเกินห้ามใจที่จะไม่ไปจากเธอฉันขอโทษสวยรวยแซ่บนะคะเรียกว่าเป็นตลกมากความสามารถจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมขามีความอัจฉริยะด้วยโดยเฉพาะทางด้านของดนตรีค่ะเพราะว่าเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนถ้าหลับตาฟังจะไม่คิดว่าเป็นดาวขมิ้นร้องเสียงเพราะมากใช่ตื่นมาแล้วเสียงดีขนาดนี้ฮะตื่นมาแล้วเสียงดีขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ดาวตื่นเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมคะพี่ใส่ฐานตรงไหนอะพี่เขาใส่ถ่านเอ้ยเอาถ่านมาใส่พี่เขาด้วยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเพลงนี้ร้องสดที่แรกนะคะใช่แล้วเพลงนี้มีแบบลง YouTube อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยอ่ะคะพี่ดาวแต่งเองด้วยอ่ะพี่เอางี้ก่อนตอนนี้พี่เป็นรังแคหรือพี่เป็นชนะตุคือเคยเอาลงแล้วเอาออกครับอ้าวทำไมอะคะทำไมพี่เดี๋ยวก่อนเอาอะไรลงแล้วเอาอะไรออกก่อนเอาเพลงลงไปครับปุ๊บแล้วก็เอาออกเพราะอะไรคะพี่เพราะก็มันเพราะมันเพราะอ๋อมันเพราะเพราะว่าคือยังไม่มั่นใจให้พี่ดาวร้องเพลงน่าจะดีกว่ายังไม่มั่นใจร้องทั้งรายการน่าจะรู้เรื่องกว่าแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าขอโทษซึ่งน่าจะแทนคำขอโทษจากดาวขมิ้นได้ขอโทษขอโทษใครอะคะคือเพลงนี้แต่งให้เมื่อสมัยที่ตอนที่เจอคู่รักที่หลายๆคู่ที่เขาเลิกกันแล้วก็คือมันจำเป็นต้องเลิกเขามีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องเลิกกันคือไม่ใช่ว่าใครไปมีใหม่นะพี่คือแล้วแต่เขาคือเขาเป็นคือเป็นเพลงที่ okay. เหมือนว่ามีเหตุผลทางของการครับว่าขอโทษนะไปละ ซึ่ง ไม่ใช่จากเรื่องพี่เองใช่ไหมจากเรื่องคนอื่นๆครับก็คิดเอาเองว่าดูจากไม่เขาด่าเธอคิดเอาเองไม่ใช่คือดูจากในสังคมครับเพราะว่ารักง่ายหน่ายไวดูจากเหตุการณ์บ้านเมืองสังคมทั่วไปบ้านเมืองไม่เอาไม่เอาบ้านเมืองเพราะเดี๋ยวเข้าคุกแต่บางคนก็คิดว่าเอ๊ะแต่งให้ภรรยาหรือเปล่าใช่ละดิขอโทษภรรยาที่เราไปทำอะไรสักอย่างกับเขาเมียพี่ชื่อปูใช่ไหมครับพี่ดาวถามจริงๆเลยพี่ดาวเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแกล้งเป็นคือถามว่าเป็นยังไงเป็นบ้าพี่เป็นแบบพูดอย่างเงี้ยพี่แกล้งไหมหรือพี่เป็นจริงมันเป็นมันบางทีผมก็คิดอะไรที่มันคิดว่าจะพูดอะไรดีแล้วก็มันชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรอ่ะพี่มันมีหลายอย่างในสมองพี่เขาเป็นคนคิดเยอะในสมองเร็วเร็วเร็วบ้างบางทีก็เร็วบางทีก็บางทีก็ช้าอะไรเร็วพี่ก็คือความคิดความคิดเร็วแล้วดาวขำมินเนี่ยคือเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ไ
ไม่มีชื่อที่เป็นหลอกแล้วเป็นชื่อจริงทุกอย่างก็คือชื่อนี้ชื่อจริงเป็นชื่อจริงชื่อที่พ่อแม่และความหมายความหมายก็คือแม่ตั้งคือดาวโอเคแปลว่าดาวบนฟ้าใช่ไหมคะดาวบนฟ้าไหมไม่แน่ใจว่าดาวคือดาวเนี่ยอาจจะเป็นว่าคือจริงๆอ่ะดาวบนฟ้าหรือดาวโจรเอาไข่ดาวมันจะไข่ดาวแต่ว่าตัดไข่ออกเป็นดาวตัดไข่ออกเป็นดาวคือมาจากตอนเกิดมาจากเกิดเป็นยังไงคะจากตอนเกิดคือเกิดคือเห็นก่อนเห็นครับหมอเห็นไข่ครับเห็นว่าเห็นว่าเป็นผู้ชายก่อนแล้วก็เลยตัดแม่ก็เลยตั้งจะตั้งชื่อให้เป็นไข่ดาวอ๋อเป็นไข่ดาวแต่ว่าชื่อไข่ดาวมันยาวไปค่ะก็เลยเหลือดาวดาวทําไมไม่เหลือไข่อ่ะไข่ขมิ้นมันไม่เข้าอ่ะเข้าไข่ขมิ้นนะขอเชิญพบกับไข่ขมิ้นก็ดีนะพี่ก็ดีนะพี่เนาะมาให้พี่เนาะได้แล้วขมิ้นแปลว่าอะไรอะคะขมิ้นคือมันแปลยังไงมันเป็นนามสกุลอ๋อมันเป็นนามสกุลเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงครับพี่ดาวนี่จริงๆแล้วเป็นคนตลกไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเครียดผมอยู่บ้านผมจะไม่ค่อยคุยกับใครจะคุยแต่กับตัวเองไหมแมวกับพวกอะไรคุยกับแมวมันเราคุยอะไรก็ได้แมวพี่กี่ตัวได้ข่าวมาว่าพี่เลี้ยงแมวเยอะนี่ไงแมวครับน่ารักเชียวก็ตอนนี้จะ30แล้วครับเพราะว่าโอ้แล้วดูสิเฮ้ยเยอะกว่าอ๋อมมิกาที่บ้านของเกา23นะของเขาแค่7เองไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนพอใครไปเอาอ่ะแมวครับเขาไปชวนกันมาไม่ชวนกันมาเขาเอามาเก็บไว้ในท้องเขาแล้วก็มามีลูกเขามาคลอดลูกที่บ้านไม่รู้ดูสิดูแมวคุณผู้ชมกล้องคุณผู้ชมตั้งใจดูที่ดวงตาของแมวแมวทุกตัวหน้าเหมือนพี่ดาวเลยคือหน้าตายเพิ่งตายไปตัวหนึ่งเมื่อวันเสาร์เกิดอะไรขึ้นนะคะเล่นน้ำในโอ่งแล้วจมหรอแล้วพี่เอามันไปเล่นหรอเขาไปเล่นเองซนความซนของเด็กแมวเด็กโถนะคุณแต่ว่าพี่ดาวเขาคุยกับแมวรู้เรื่องนะใช่ไหมพี่คุยรู้เรื่องนี่ไงแอบถ่ายแมวนี่แม่เขาแล้วอย่างนี้พี่ต้องเอามันไปทำหมันไหมอะคะพอมันมาแล้วท้องมาแล้วท้องเนี่ยผมไปเคยเอาไปทำแล้วเขาตายผมก็เลยไม่ค่อยอยากทำแต่ได้แต่บอกเขาว่าให้พอเผาหน่อยบอกแมวแล้วเขาฟังไหมคะก็ฟังล่าสุดก็เอามาอีกแล้วลูกพี่ดาวพี่ทำอะไรมารถล้มปะเนี่ยผมอ๋อผมไปเตะบอลจริงเนี่ยผมไม่ได้แต่งตัวงี้นะแล้วพี่แต่งยังไงอะรองเท้าผมจะไปเปลี่ยนในห้องน้ำปั๊มไงแล้วก็เขาเอาถือไปแล้วขากลับก็กลับมาทางนี้เลยรองเท้ายังอยู่รองเท้าอยู่ที่นู่นลืมรองเท้าไว้ในปั๊มไว้ที่ปั๊มเออโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมจริงๆใส่สูทมานะใช่อันนี้อันนี้ไปเตะบอลกันกุศลแล้วก็ล้มครับไปล้มเอาไม่ใช่ว่าพี่ปูเมียพี่มาทำร้ายร่างกายพี่นะไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่ใช้กำลังก็ใช้ยกของยกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้อะแต่ว่าพี่มาถามเรื่องชีวิตพี่ตอนเด็กดีกว่าครับพี่โตมาในครอบครัวฐานะเป็นไงบ้างอย่าใช้คำว่าฐานะเลยครับมันใช้คำว่าไม่มีฐานะตั้งแต่เกิดมายันพ่อแม่เสียก็ยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองพี่อยู่ในสลัมใช่ไหมคะครับก็เกิดมาจากสลัมอยู่สลัมพี่น้องกี่คนนะคะพี่น้องตอนแรกมีทั้งหมด5คนค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะ4เหลือ4คนเพราะว่าเสียไป1คนแล้วพี่น้องพี่แบบลักษณะการพูดเหมือนพี่มั้ยอ่ะใช่จะมีคนโตที่จะที่เหมือนพี่จะเหมือนกันก็แล้วเขาหล่อได้เท่าพี่มั้ยคนโตอ่ะก็โหพี่ดาวแล้วพี่ดาวคือว่าไหนบอกว่าโหดูสิหนุ่มๆน่ารักทุกเช้าเนี่ยโดนทวงค่าเช่าตลอดเลยเหรอคะตั้งแต่ตอนเด็กจริงไหมครับเพราะว่าแม่จะไม่มีค่าเช่าจะไม่มีค่าเช่าบ้านเขาก็จะมาถามทุกวันถามจนคือแม่ร้องไห้แล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกเก็บกดแล้วก็เก็บไว้ในใจเสมอว่าถ้าวันหนึ่งมีนะใช่ครับอยากมีบ้านให้แม่แต่ว่าก็ไม่ทันที่แม่อยู่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียจากอะไรก็เ
คุณแม่เสียจากที่เขาแก่ค่ะแล้วตอนนั้นเขาเห็นพี่ดาวประสบความสำเร็จหรือยังอะคะยังครับตอนนั้นผมก็ยังละเหเร่ร่อนไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆบ้างไปแอบอยู่หอพักเพื่อนบ้างอะไรยังไม่มีบ้านซึ่งในตอนนั้นอะพี่ดาวคิดไหมคะว่าคือนะวันนี้ถ้าหนูสมมุตินะพี่ถ้าแม่ของพี่ดาวยังอยู่แล้วพี่ดาวสำเร็จขนาดนี้พี่ดาวอยากจะพูดคำไหนกับแม่พี่บ้างก็คือก็อยากจะบอกว่าความสุขสบายทุกอย่างก็ที่ฝันไว้ก็ให้แม่ได้แล้วอยากให้แม่มาอยู่ด้วยเนาะเสียดายจังเลยแต่ว่าหนูตามั่นใจว่าคุณแม่น่าจะรับรู้ได้จากบนฟ้าแน่นอนนะคะคือแม่รู้อยู่แล้วแหละใช่รู้ภูมิใจแน่ๆใครจะเลยถูกแล้ววันนี้วันนี้ลูกนี่หูยขนาดดังมากอ่ะคนเจอณเดชน์นะคนวิ่งหนีนะวิ่งมาหาดาวขำนินใช่นี่พี่ดาวค่ะตอนเด็กหันมาทางนี้ก็ได้ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยพี่เรียนฉันไม่กล้าทำอะไรตอนเด็กคือพี่นี่การเรียนเป็นยังไงบ้างเกเรไหมจริงๆแล้วได้3.9 โอ้โหเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะมตั้งแต่มต้นม1ม2ม3รวมกันแล้วก็เดี๋ยวรวมกันแปลว่าอะไรอ่ะพี่หนูไม่ได้ถามยังไงเป็นยังไงเออม1ม2ม3รวมกันได้ 3.9 ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 1.1 ครับคืออยากเป็นที่1ก็คลอง1ไว้ก่อนครับอ๋อ1กว่าตลอดแสดงว่าเรียนช้ากว่าคนอื่นคือจริงๆผมเรียนไม่ผมจะชอบทางด้านกีฬาชอบทางด้านดนตรีใช่ครับใช่ไหมคะมากกว่าแล้วก็เป็นอาร์ติสต์มากเลยเนาะแต่จริงๆแล้วความลำบากก็คือทำให้เราไม่มีเงินเรียนหนังสือด้วยถูกไหมคะผมเรียนหนังสือช้ากับเพื่อนตอนม.ปลายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีชุดไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีทะเบียนบ้านอ่ะครับก็ไม่มีตอนนั้นก็ยังเป็นไปอยู่ในทะเบียนบ้านเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขารวมคนที่ไม่มีที่อยู่อ๋อมีแบบนี้ใช่คือไปรวมกับทะเบียนบ้านคนอื่นถูกไหมคะไม่ใช่บ้านคนอื่นครับเป็นบ้านเป็นทะเบียนลาดทะเบียนลาดเลยทะเบียนลาดอ๋อแล้วชีวิตตอนที่รู้สึกว่าลำบากที่สุดคือช่วงไหนนะคะคือช่วงที่ตั้งแต่จำได้เลยครับเพราะว่าชีวิตมันลำบากมาตลอดคือลำบากผมอาจจะไม่ลำบากเท่ากับแม่เพราะว่าแม่เป็นคนเลี้ยงเป็นคนแต่ว่าก็ถือว่าลำบากครับลำบากเคยน้อยใจโชคชะตาไหมทำไมต้องเกิดมาลำบากแบบนี้ไม่เคยครับเพราะว่ายังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้เราอยู่เมื่อสมัยตอนนั้นนะครับที่เราก็ยังมีกินบ้างไม่มีกินครับไม่มีกินบ้างแต่ตราบใดที่พ่อแม่ยังอยู่ให้เราเห็นแต่ความสุขได้น้อยครั้งที่เขาจะให้เราเห็นน้ำตาค่ะน้ำตาก็เราก็อยู่ได้แสดงว่าสำหรับพี่ดาวแล้วเนี่ยพ่อกับแม่คือเขาเรียกว่ากำลังใจสูงสุดต่อให้ณวันนั้นเนี่ยเราจะลำบากอดมื้อกินมื้อแค่ไหนอะแต่พ่อแม่ก็ยังทำให้เรารู้สึกว่านั่นคือความสุขและไม่เคยให้ลูกได้เห็นน้ำตาของแม่แสดงว่าพี่เนี่ยเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นไอดอลของเราถูกไหมครับความอดทนคือจุดที่มาปั่นความทุกข์ให้มันมาลายหายไปค่ะพี่เคยบอกว่านั่งอยู่แล้วบอกว่ามองคุณพ่อคุณแม่แล้วเราบอกว่าร้องไห้กับตัวเองไหมบ่อยครับคือแต่ว่าจะไม่ให้เขาเห็นคิดแค่ว่าสักวันหนึ่งได้แต่มองบ้านคนอื่นมองอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นห้องเช่าคิดแค่นั้นครับห้องเช่าที่เคยอยู่กว้างแค่นี้เท่าที่จำได้คือยืดเท้าไปได้ก็ศอกหนึ่งฮะจากนอนแล้วก็เหลืออีกศอกหนึ่งคือทางเดินก็นอนเรียงกันแม่แล้วก็พี่ก็อยู่กันทั้งหมดครับอยู่ที่ห้องแค่นี้อยู่กันเจ็ดไหมคะพี่น้อง5คนพ่อแม่พี่คนโตเขาไปทำงานที่อื่นกับคนรองผมจะอยู่กับพี่คนที่ต่อจากผมที่เสียไปแล้วตอนนั้นเหตุการณ์นั้นอะพี่พูดกับตัวเองว่ายังไงเราถึงยอมที่จะนอนอยู่ในสภาวะแบบนั้นเราเกิดมาได้แค่นี้ก็คิดอยู่แค่นี้ว่าตราบใดที่ยัง
ยังไม่เป็นวันของเราเราก็ยกวันนี้ให้คนอื่นไปก่อนแล้วพี่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองไหมที่ตัวเองมาถึงวันนี้ได้อะจากที่เรามืดแปดด้านทุกอย่างแบบไม่มีหวังเลยอะก็ถามว่าภูมิใจกับตัวเองไหมมันแค่ภูมิใจธรรมดาแต่ว่าความภูมิใจของผมจริงๆมันผ่านไปแล้วอะเพราะว่าข้าภูมิใจจริงๆคือวันที่แม่ได้เห็นประสบความสำเร็จแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีผมก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้วใช่วันนี้ผมไม่มีความรู้สึกที่ว่าดีกว่าหรือว่าชีวิตพลิกผันอะไรมากมายเพราะว่าผมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ครับแล้วพี่ดาวมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไหมคะแล้วท่านจากไปก่อนนะวันนี้ที่มันอยู่ในใจพี่แล้วพี่อยากพูดไหมก็คงจะเป็นความสำเร็จนะครับแต่ว่าผมก็ได้แต่บอกเวลาผมจะเป็นอิสลามเวลาทำพิธีผมก็จะละหมาดอะไรเงี้ยผมก็จะขอทุกสิ่งทุกอย่างให้กับขอพระเจ้าใช่ให้กับท่านอย่างเดียวผมจะคือบนตรงจุดนี้ผมไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมกับชีวิตแล้วมันคิดว่ามันเกินฝันเกินความคิดที่ว่าขอแค่มีคอนโดที่เช่าอยู่ให้แค่เป็นของเราเท่านั้นแต่อันนี้ตอนนี้มันเลยตกตรงนั้นก็เลยมันไม่ผมคิดว่ามันไม่เป็นความสุขที่แท้จริงสำหรับผมทุกวันนี้ความสุขที่แท้จริงก็คือยังอยู่กับแม่ถ้าเกิดคุณแม่ยังอยู่ไงแต่อันนี้คือแบบว่ามันไม่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วแต่ณตอนนี้ตุ๊กตาอยากให้พี่ดาวอ่ะช่วยบอกอะไรกับอีกหลายๆคนที่บางทีตอนนี้เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่เขากลับปล่อยปะละเลยแล้วก็บางทีก็โกรธพ่อแม่บ้างหรือว่ารู้สึกแย่หรือรู้สึกน้อยใจอ่ะในฐานะที่พี่ดาวอยู่ตรงนี้แล้วเป็นคนที่อยากให้มีพ่อแม่อยู่กับเราที่สุดในวันที่เราสำเร็จพี่อยากจะบอกกับคนทางบ้านว่ายังไงบ้างคะบางทีวันที่สายไปที่สุดสำหรับหลายคนที่ปล่อยปะละเลยตรงนี้มันอาจจะไม่มีวันที่ตามมาทันแล้วก็ได้ในวันที่คุณจะบอกสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจมันอาจจะช้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะคนที่ให้ความสุขกับเราจริงๆไม่ใช่เงินสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจริงไม่ใช่เงินไม่ใช่คนรอบข้างคือพ่อกับแม่สุดยอดตบมือไหมตบมือให้พี่ดาวหน่อยนะพี่ดาวน่ารักมากคุณผู้ชมนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวชีวิตของพี่ดาวอ่ะใช่ยังมาพูดคุยกันต่อพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะผลิตภัณฑ์อีเดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันกินผักช่วยกวาดสิ่งหมักหมมในลำไส้ทุกมื้อให้ผักนำจากสสสมาอยู่กับพี่ดาวขำมินกันต่อนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเรื่องราวของพี่ดาวนี่ซึ้งมากวันนี้เราได้เห็นอีกมุมนึงของผู้ชายที่ชื่อว่าดาวขำมินซึ่งเป็นมุมที่แบบต้องกราบหัวใจงามๆเลยแต่อีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมต้องอยากรู้ก็คือพี่เขาอยากเป็นทนายอ่ะคุณไปเรียนรัฐศาสตร์เหรอคะคุณดาวขำมินคือเป็นทนายมันต้องนิติไม่ใช่เหรอพี่เรียนผิดไม่เรียนผิดแล้วเพื่อนบอกครับแล้วเพื่อนก็ไปสมัครด้วยกันเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าอะไรบอกว่าอยากเป็นทนายเราต้องไปเรียนรัฐศาสตร์กันนะรัฐศาสตร์มันต้องการเมืองปะผมก็เลยไปเรียนรัฐศาสตร์ปึ๊บไม่มีอันไหนที่เกี่ยวกับทนายครับแล้วพี่เรียนอยู่กี่ปีอะคะแล้วก็ทนเรียนอยู่ได้ก็ใช้ไม่ถึงปีหรอกครับเพราะเพื่อนหนีออกไปก่อนแล้วผมก็เลยไม่เรียนตามครับเพราะ
พื่อนก็คงงงเหมือนกันละเอาว่าไปอ่ะเพื่อนก็ไม่รู้แหละเอาจริงๆไม่ได้หลอกหรอมึงใช่คือเพื่อนไปแอบลง2อันเพื่อนไปนิติด้วยใช่แสดงว่ามีเพื่อนชูเอ้ยเพื่อนดีแล้วชีวิตในมหาลัยเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนั้นในมหาลัยผมจะไม่ค่อยคือเรียนแล้วมันจะมีเป็นซุ้มค่ะที่รามคำแหงถูกไหมคะใช่ครับแล้วพอดีก็ตอนแรกก็ตั้งใจเรียนอยากจะตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็พอดีเขาเอากีตาร์มาเล่นที่ซุ้มค่ะเขาเป็นชมรมใช่ไหมแต่อันนั้นเขาไม่มาเป็นชมรมเขามาเป็นคนเดียวเขามานั่งเล่นมานั่งเล่นกีตาร์ใช่ครับแล้วเราก็เลยเล่นกีตาร์ไม่ไปเรียนน่ารักจะไม่คิดจะไปเรียนด้านดนตรีหรอคะคือมันต้องใช้เงินนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เงินปัจจัยเนาะตอนแต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่ดาวเขาก็ในเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆด้วยเอาเป็นว่าเคยแอบไปนอนหอเพื่อนด้วยจริงไหมคะแต่อย่างดีนะไม่ใช่นอนหอหญิงอ่ะคือนอนหอเพื่อนไม่เท่าไหร่อ่ะเจ้าของหอจับได้ด้วยเนี่ยใช่ครับคือหอเนี่ยเขาจะกำหนดว่านอนได้สองคนค่ะถ้าจะ3คนก็อีกราคานึงใช่แต่เนี่ยเหมือนโรงแรมโรงแรมเหมือนโรงแรมเหมือนเลยเหรอคือผมไม่มีเงินนะผมก็บอกกับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนด้วยค่ะเพื่อนอีกคนนึงก็เลยบอกว่าถ้าจะไปนอนไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ไปนอนที่นู่นแล้วก็มานอนที่นี่ก็จะได้รู้ว่าเหลือแค่2คนอ๋อสับไปสับมาอย่างนี้เหรอจ๊ะแล้วเพื่อนลืมเพื่อนกลับมานอน2คนเลยแล้วเขาจับได้ยังไงเขามาเคาะประตูห้องเรียกเขาไม่ได้เคาะประตูห้องครับผมกระโจมอกจะไปอาบน้ำกระโจมอกเดี๋ยวน้ำผู้ชายกระโจมอกด้วยเหรอพี่ดาวใช่ครับเอาผ้าพัดมัดไปจะไปอาบน้ำอ๋อหอคือว่าห้องน้ำเป็นรวมเหรอคะห้องน้ำอ๋อห้องน้ำรวมก็เลยต้องกระโจมไปอาบน้ำก็เลยสวนกับเจ้าของหอปั๊บงานเข้าอ่ะสิเขาก็เลยถามว่ามาเช่าแต่เมื่อไหร่ไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับเพราะว่ามันมีไม่กี่ห้องผมก็เลยไปเลยทั้งผ้าขนหนูพี่ไม่เปลี่ยนชุดก่อนหรอกพี่ไม่ไปบอกเพื่อนก็สงสัยว่าทำไมไปนานก็เลยออกมาแถวห้องน้ำผมก็เลยกวักมือเรียกเพื่อนบอกว่าเจ้าของหอเห็นแล้วก็เลยไม่อยากให้เพื่อนลำบากก็เลยให้เพื่อนเอาเสื้อมาผมก็เลยไปนอนที่ลานพ่อขุนไปนั่งยันเช้ามั่งไปนั่งหลับมั่งเลยมั่งยุงไม่เกิดแย่เลยเหรอก็ท่านก็เดินเล่นมั่งอะไรมั่งพี่ดาวแล้วตอนนั้นพี่ดาวใช้ชีวิตยังไงหมายความว่าคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเปล่าส่งตัวเองเรียนหรือเปล่าหรืออะไรไงคะคือตอนนั้นยังไม่ได้ทำงานก็นี่แหละไปอยู่แล้วก็เรียนแล้วก็นอนกับเพื่อนกินกับเพื่อนใช่ครับไปรอนั่งเวลาเพื่อนไปกินก็ไปนั่งดูเพื่อนกินอ่ะถามว่ากินข้าวยังก็บอกว่าอิ่มแล้วกินมาแล้วแต่ว่ารอเพื่อนบางทีเพื่อนกินเหลือเพื่อนจะกินไม่หมดก็เลยแกล้งบอกโอ้ยบาปกรรมเนี่ยเสียดายกินไม่หมดเอ้ยเขากินไม่ได้หมดกินเองซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่ได้กินหิวข้าวแล้วเอาเงินมาจากไหนในการแบบว่าใช้ชีวิตในแต่ละวันนะพี่ก็ไม่มีเงินหรอกครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาให้ไปแทนเรื่องดนตรีไปร้องในร้านอาหารพอร้องเสร็จแล้วเขาให้มา 2,000 บาทโอ้ยพี่ดีใจเลยดิผมก็เลยบอกว่าพบทางสว่างแล้วเล่นแป๊บเดียว 2,000 บาทไม่ต้องไปเรียนแล้วไปร้องเพลงดีกว่าจริงๆคิดอย่างนั้นไม่ได้นะก็เลยไปหายืมเงินเพื่อนเพื่อจะซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งไปสมัครตามร้านอาหารก็ไปเล่นเขาก็รับพอเล่นเสร็จลงมาปุ๊บให้มา120บาทผมก็อ้าวแล้วไหน 2,000 น่ะเขาบอกว่าให้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเพราะเล่นได้ไม่กี่เพลงก็เล่นซ้ำไปซ้ำมาเล่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้2,000น่ะเขาให้ไปเรียนอ๋อเอาไปให้ไปเรียนหนังสือใช่ครับสงสารแต่ว่าจุดเปลี่ยนในการเขาเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของพี่ดาวเลยนะก็คือพี่ดาวไปประกวดเป็นเงาเสียงหลังจากวันนั้นก็เลยกลายเป็นดาวคัมมินคนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยก็วันที่เราได้ดูรายการนะเราก็คิดว่าน้ำหมูนะน้ำหมูพงเทพคือเสียงเหมือนมากเหมือนมากแต่พอลืมตาขึ้นมาไปเป็นพี่ดาวแต่พี่ดาวเสียงเหมือนมากพี่ดาวไปประกวดได้ไงคะไปประกวดคือตั้งใจไปหาเงิน 2,000 เพื่อที่จะมาจ่ายค่าห้องที่เราเช่าอยู่เพราะมันไม่มีค่าห้องแล้ว
ขายของเก่าจนขายไม่ได้หมายถึงว่าขายของตลาดนัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีค่าห้องก็เลยดูที่เขาประกาศประกาศเขาให้ส่งไปทางอะไรเมลผมเล่นไม่เป็นแล้วให้ทำให้อ่ะพี่ไปโทรศัพท์ตู้ไปกับแฟนของคนไปโทรตู้สาธารณะไปสมัครโทรไปแล้วเขาบอกว่าให้สมัครทางนู้นทางนั้นผมก็บอกไม่เป็นผมก็บอกเดี๋ยวผมเอากีตาร์เข้าไปเลยแล้วกันก็เลยเอากีตาร์เข้าไปนั่งเล่นไปออดิชั่นตอนนั้นแหละไปที่รายการเลยตอนนั้นน่าจะเป็นกิ๊กดูนะคะแล้วคิดไหมว่าเราอ่ะจะได้แบบว่ารางวัลชนะเลิศคิดมาพี่ไม่ได้คิดอะไรครับคิดแค่ว่าให้มีเงินค่าเช่าห้อง 2,000 บาทตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะตอนนั้นไม่กี่ปีมาแล้วพี่มองหน้าพี่ดาวแย่มองแรงมากเลยอ่ะอวบอ่ะกี่ปีมาแล้วพี่ดาว5ปีครับ5ปีมาแล้วนะโอ้โหแล้วดังระเบิดระเบ้อก็เพราะว่าพี่ดาวเป็นแบบนี้ไงใช่เป็นตัวตนไงคือวันที่ไปนั้นผมเมายาด้วยเมายาอะไรยาอะไรคะยาแก้ไอยาอ๋อนี่สงสัยกินเหมือนยาแก้ปวดยาอาการเมาใช่ยาลดน้ำมูกอะไรเงี้ยมันเป็นยาภูมิแพ้ใช่ครับยังไม่ได้คุยเรื่องภรรยาเลยอะทำไมหมุนแล้วอะแล้วรางวัลตอนนั้นที่ได้เงินเท่าไหร่อะคะ2,000หรือเปล่า12,000ครับ12,000เหนือความคาดหมายได้กำไรมาอีกตั้ง10,000แต่เงินนั้นเขาเอาไปให้ใครพี่ดาวเล่าให้ฟังสิคะก็ให้ภรรยาไปซื้อไข่ตุนเอาไว้ซื้อกับข้าวที่มันเป็นกับข้าวาเก็บเพื่อที่จะอยู่ได้หลายๆวันเพราะว่าคงก็ไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนอีกแล้วเพราะว่าเวทีนี้แล้วยังก็ไม่ได้บอกว่าไปคิดว่าจะไปประกวดที่ไหนต่ออะไรเงี้ยนี่ไงพี่ปูค่ะคุณผู้ชมคะสวยด้วยภรรยาสวยมากพี่ไปได้ภรรยาที่ไหนอะคะตลาดนัดพี่ปูเขาขายพวกสร้อยพวกกำไรอะไรพวกนี้เนาะเขาจะขายของเฮฟวี่ของพวกกระเป๋าพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปดูแล้วก็ไปปิ๊งเขาแล้วไปซื้อไหมไปจับอย่างเดียวครับไม่ไปจับของไปจับของที่ภรรยาขายนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปจับภรรยานะคะแล้ววันแรกที่ไปเดทกันก็คือภรรยาออกตังค่าข้าวให้จริงหรือเปล่าครับเราต้องดูว่าเขาเปเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาจะสปอร์ตก็พร้อมจะอยู่กับเราไหมอยากให้พี่ขอบคุณภรรยาหน่อยได้ไหมเพราะว่าณวันนี้ในยามที่พี่ลำบากที่สุดนะคะหรือที่พี่แย่ที่สุดพี่ปูภรรยาของพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้กับพี่ตลอดเวลาครับก็ดีแล้วอยู่ไปเรื่อยๆ เพื่อความสุขแล้วก็สุขมาสุขไปครับ แต่พี่ปูก็น่ารักนะใช่ไหมสวยด้วยแล้วคติประจำใจของพี่ดาวคืออะไรอะคะคติประจำใจนะครับถ้าไม่คิดจนก็ดิ้นรนต่อไปถ้าไม่คิดจนก็ดิ้นรนต่อไปก็ถ้าไม่คิดจนก็ดิ้นรนต่อไปแต่ถ้าคิดจะจนก็นอนอยู่เฉยๆต่อไปถูกไหมคะยังไม่อิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าชวนพี่ปูมาด้วยได้ไหมเนาะเนาะแล้วก็เอาพี่ดาวมานั่งให้พี่ปูว่าอย่างเงี้ยดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่ดาวมากขอบคุณพี่ดาวค่ะแล้วรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นนะพี่วันนี้ก็หมดเวลาของรายการสวยรวยแซ่บแล้วนะคะอ๋อไม่หมดสิเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ดาวจะมาร้องเพลงให้เราฟังค่ะพี่ดาวไม่ร้องเดี๋ยวพักก่อนเลยพี่ดาวงงเลยพี่ดาวงงเลยพี่ดาวขอโทษเพลงพี่ดาวชื่อขอโทษเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอโทษแล้วพักสักครู่ค่ะอยากฟังอีกอ่ะกินผักช่วยกวาดสิ่งหมักหมมในลำไส้ทุกมื้อให้ผักนำจากสสสรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันรอดูได้เลยสวยรวยแซ่บรับประกันตอนนี้แหละหมดเวลาจริงแล้วค่ะเก่งมากนักเรียนใช่หมดเวลาจริงพรุ่งนี้มีใครมานักเรียนหลับตาลงเลยเธอไปประจำวันเช้าค่ะแชมป์ลำเฮ้ยเก่งมากต่อด้วยเพลงหอยทอดชาวเลชอบมากมาแน่นอนที่สุดของหอยทอดแป้งกรอบมากรายได้หลายล้านมากคุณผู้ชมบอกเลยวันนี้เวลาหมดแล้วหมดจริงๆนะหมดจริงๆค่ะลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ